นี่มาเจอกันวันศุกร์ที่7เมษายน2566นะครับอยู่กับอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์อาจารย์วิรัตน์อารีและผมกายพงษ์เกษมนะครับนะสวัสดีทั้งสองท่านนะครับนะฮะครับสวัสดีอีกท่านนึงด้วยฮะใครฮะคนที่อยู่บนเสื้ออาจารย์พิษนะฮะครับซึ่งคนนี้กำลังหาเสียงอยู่ตอนนี้ต้องรีบโยนไปหาเขาก่อนเดี๋ยวเขาลงเพราะคนนี้เขาพูดเร็วใช่เดี๋ยวเขาพูดแป๊บเดียวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศพูดเร็วพูดไม่รู้เรื่องได้ต้องใช้เวลานิดนึงให้ว่างให้ว่างแล้วแล้วคุณประยุทธ์นะครับที่สวนเบญจกิติอ่ะเอาเสียงฟังเสียงคุณประยุทธ์หน่อยมันเชื่อมต่อมันเร็วขึ้นแล้ววันหน้ากำลังพัฒนาเรื่องขอสมกรต่อรถไฟฟ้าครับอีกต่อจากนี้ไปต่อไปสถานีรถไฟต่อไปขึ้นรถไฟทางคู่ต่อไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงต่อไปขึ้นเครื่องบินเราก็จะเดินทางไปมาสะดวกขึ้นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องมีสตางค์จ่ายใช่ไหมผมจะทำหน้าที่ให้ท่านมีสตางค์จ่ายให้ได้พวกเราทุกคนรวมไทยรวมไทยสร้างชาตินะพูดไปพูดมาสักพันแล้วเพราะเสียงทางซ้ายเนี่ยมันหน้าสิทธิ์ผมทางซ้ายเนี่ยไม่ไหวแล้วสวนแม่ทีกันดีรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับสีเหลืองนะครับเดือนมิถุนาสายสีม่วงใต้เตาปูนพระประแดงเริ่มก่อสร้างดึงมินบุรีนะครับแล้วก็มีหลายสายนะที่กำลังเกิดขึ้นแล้ววันหน้าก็จะมีรถไฟฟ้าในเขตในจังหวัดอื่นเขาด้วยใช่ไหมวันนี้กำลังเดินทางเดินหน้าไปสู่รถไฟความเร็วสูง250กิโลเมตรไม่ใช่160นะแล้วทำไมถึงนานน่ะเราตรงเองไงแล้วลุงเตงแรงงานของเราเขาเบาแบบเฉยแล้วเราก็จะเป็นเจ้าของเส้นทางทั้งเส้นหายหมดแล้วแล้ววันหน้าพวกเราก็ไปหากินค้าขายอยู่ข้ามเส้นทางเหล่านั้นหรือปลายเส้นทางผมจะให้มีการสร้างพื้นที่เศรษฐกิจขึ้นในพื้นที่ของรัฐที่สถานีทุกที่รถไฟทุกอย่างพาดผ่านเราก็จะมีศูนย์ค้าแห่งใหม่ที่เป็นของเรามีบ้านพักของเราอยู่แถวนั้นมันจะเกิดชุมชนใหม่ขึ้นมาและแก้ปัญหาแก้ปัญหาความแออัดของกรุงเทพมหานครเราอยู่กันตรงกลางจนนั่นหมดแล้วไงมันต้องขยับขยายละจะย้ายไปก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องขยายกรุงเทพมันออกไปโดยการสร้างถนนสร้างการเชื่อมต่อตรงนี้แล้วก็สร้างพื้นที่เศรษฐกิจขึ้นมาสร้างบ้านให้คนอยู่อาศัยสร้างอะไรขึ้นมาทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวคนจะขยายไปลงทุนผมไปต่างประเทศผมไปประเทศขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านจิ้นผิงขออนุญาตนะครับผมไปนะเวลาไปเยี่ยมเยือนก็โอเคกับผมคุยดีมากดีมากไว้ใจพวกเรารักผมนะครับอันนี้ไม่แอบบ้างใครนะรักประเทศไทยก็แล้วกันรักประเทศไทยแล้วก็พาผมไปนั่งพาผมขึ้นรถไปแล้วนั่งรถไปบนถนนเส้นทางเส้นหนึ่งพามานั่งมาทำไมอยู่เนี่ยให้ดูเขานานๆหน่อยขอโทษคุณผู้ชมจริงๆเพราะว่า อาจจะอยู่ในตำแหน่งนี้อีกไม่กี่วันแล้วก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นไอ้ภาพเหล่านี้มันจะกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ทางการเมืองมันจะเป็นช่วงเวลานึงของประวัติศาสตร์ทางการเมืองแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้คุยกับที่อาจารย์พิษบอกนะว่าเพอๆจะได้เห็นเขาขึ้นเวทีดีเบตแล้วแล้วมันจะครบทุกอย่างนะผมเชื่อว่าเขาจะขึ้นเวทีดีเบตต้องอาจจะเลือกสักรายการรายการใหญ่ๆรายการเดียวอะไรเงี้ยขึ้นได้ผมเชื่อว่าขึ้นได้ผมเชียร์นะผมคิดว่าได้คะแนนคนเห็นใจคนไทยชอบเชียร์คุณพิธาอย่างนี้เจอคุณเศรษฐาอย่างนี้เจอคุณอุ๋งอิ๊งอย่างนี้เจอคุณอนุทินอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าคนถ้ามันรักซะแล้วอ่ะจะป้าอะไรนึกออกป่ะก็จะมองว่าไปด้วยความกล้าหาญคือการเมืองเนี่ยบางทีเสียงที่เราบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยนะเสียงของแต่ละคนที่มันตีความในการเลือกตั้งมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นการเลือกตั้งเดียวนึกออกป่ะคนเชียร์คุณประยุทธ์ก็จะรู้สึกโหคุณประยุทธ์พูดมาถูกต้องหมดเลยก็จะยืนยันว่าฉันเลือกคุณประยุทธ์ใช่มั้ยอันนี้มีคำถามคือเขาคิดว่าแลกคุ้มหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไปคือบวกแน่นอนบวกเพราะมีคนบวกสำหรับคนรักของเขา แต่ว่าคุณจะโดนอีกฝ่ายนึงอ่ะก็ส่วนนึงประเด็นคือมันไม่ใช่การดีเบตถ้าคุณประยุทธ์ไป อันนี้ถ้าผมเป็นฝ่ายเชียร์คุณยุทธ์วันนี้ผมใส่เสื้อมาเลยนะแต่เสื้อไข่แมวผมไม่ได้เสื้อคุณประยุทธ์วันนี้ตัวนี้หน้าคล้ายๆไอ้เฉยคือคิดดูนะประเด็นปัญหาคือเขาไม่ได้มองว่าประชาชนจะมองเขายังไงเพราะเวลาไปดีเบตเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาถูกลุมเพราะว่าที่เหลือเนี่ยวิธีหาเสียงคนที่เหลือคือด่าคนนี้คนเดียวรับบทเหยื่อรับบทเหยื่อไงใช่ไหมวิกติมไมตัวเองเซลวิกติมไมเซชันครับหรือไม่ก็เขาต้องทำตัวเองเหมือนคุณเอลวิสไปเลยดูโบกเวกไปเลยทำเป็นแบบ
นะฮะคือถ้าโอ้คือคนแต่ละคนไม่กล้าไงใช่วงเวกไปเลยให้มันไม่มีเดดแอร์กลัวติดกลัวติดครับอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเป็นไปด้วยน่าดูน่าดูแต่โดยเนเจอร์เนี่ยผมคิดว่าคงไม่กล้าแต่ว่าถ้ามีความเป็นไปได้ก็น่าสนใจดีขึ้นอยู่กับทีมเสพวกเนี้ยทีมเสจะปล่อยวางยังไงจริงๆเขาเองเขาอาจจะอยากมาแต่ทีมเสไม่ปล่อยครับทีมเสน่าจะเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟครับทั้ง2ทีมทีมคุณป้อมกับทีมคุณตู่นะฮะแล้วทีมคุณป้อมเองก็ส่งคุณพลก็คุณชัยวุฒิเนี่ยบอกเลยฮะไม่ได้มีอะไรให้ดีขึ้นเลยพูดตรงด้านหนึ่งก็ก้าวข้ามความขัดแย้งด้านหนึ่งก็ตอบแบบสร้างความขัดแย้งกันไปเรื่อยๆนะนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับทีมของ Voice มี4ทีมที่ไปเกาะติดในกรุงเทพนะครับเวทีนึงคือที่คุณประยุทธ์อยู่นี่คือสวนเบญจกิติข้างศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์โอ้โหและใกล้ๆกันเลยนะศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีพรรคเพื่อไทยคือคุณเศรษฐาทวีสินไปนะฮะนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอภาพคุณเศรษฐาแล้วก็ยังมีอีกเวทีนึงอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษฮะอุทยานเบญจสิริก็คือสวนเบญจสิริที่อยู่ตรงติดกับเอ็มโพเรียมนะฮะนะฮะอันนี้พลังประชารัฐครับครับแล้วก็สดนะฮะจากลานคนเมืองนะของกรุงเทพมหานครก็คือพรรคประชาธิปัตย์นี่คุณจุรินทร์ไปฮะแต่ว่าในลักษณะของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณเศรษฐานี่คือไปงานหนังสือใช่ไหมอันนี้ไม่ได้มีเวทีไม่ได้มีเวทีไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติตอนนี้มีอยู่ที่ศูนย์ศิริกิติ์นะครับพรรคอื่นเป็นยังไงบ้างฮะบรรยากาศพลังประชารัฐตอนนี้นะครับใครขึ้นอยู่เวทีตอนนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการตัดสลับภาพไปนะครับดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงไปดูบรรยากาศหน่อยว่าเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นวันศุกร์มันก็มีทั้งบวกทั้งลบคือมาพร้อมๆกันหลายๆที่แต่ว่ามันเป็นหยุดยาวเห็นได้ข่าวว่าวันนี้จริงๆรถโล่งนะรถโล่งรถโล่งก็แปลว่าคนมาฟังอาจจะน้อยหรือไม่แน่คนมาฟังก็อาจจะต้องแบบมากันเป็นกลุ่มก้อนใช้คำนี้ดีกว่าครับนะครับแต่ว่ามันอาจจะดีก็ได้เขาอาจจะบริหารจัดการง่ายเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการตีขอบในการจะถ่ายรูปด้วยบางทีเราดูรูปเนี่ยไม่รู้หรอกว่าคนมากคนน้อยใช่ไหมกลับต้องบอกเลยว่าทีมไว้ไปถ่ายแต่ไม่ค่อยเห็นอะไรนะไม่ค่อยเห็นคนดูอันนั้นแหละเพราะเป็นไว้ไงช่องอื่นเขาอาจจะไม่เชื่อไงถูกไหมก็แล้วแต่ก็ถ่ายให้เห็นแต่คนพูดอย่างเดียวใช่ไหมใช่ไหมแล้วแต่จะเชื่อนะฮะครับแต่เรื่องด่วนวันนี้อีกเรื่องนึงก็คือกรณีเรื่องของที่คุณอัธวิชใช่ไหมจริงๆมีส.ส.อีกหลายท่านนะมีว่าที่ผู้สมัครส.ส.อีกหลายท่านหลายจังหวัดด้วยยกนะครับที่ไปร้องนะครับต่อศาลปกครองในกรณีเรื่องของการแบ่งเขตของกกต.วันนี้ได้ผลสรุปแล้วนะฮะก็เป็นอย่างที่หมึกพิษได้ทำนายไว้มาไว้ว่าก็ยกคำร้องไปยกคำร้องนี่บรรยากาศที่เห็นนี้คือพลังประชารัฐแหมเฮ้ยอายุยืนเนี่ยเพิ่งพูดถึงเอามาเลยฮะใครฮะคนนี้คุณชัยวุฒิคุณชัยวุฒิฮะตกลงตอนช่วงบ่ายแถลงข่าวเรื่องแฮกเกอร์นายเนียอะไรก็ยังจับไม่ได้ฮะนะฮะก็ตัวตึง30บาทตายทุกโลกแต่งานของตัวเองเนี่ยนะฮะผมก็ไม่เห็นว่าจะมีผลงานหรือว่าทำได้ดีนะใช่ไหมฟังดีขนาดไหมดีขนาดว่าจะบอกว่าจะไปจับได้แล้วแล้วยังบอกยังจับไม่ได้เนี่ยมันดูตลกดีครับนะฮะอ่ะไหนฟังหน่อยฮะขออยากรู้คุณชัยวุฒิพูดอะไรก้าวข้ามความขัดแย้งหน่อยที่ไหนเนี่ยนี่อันนี้ที่สวนเบญจสิริจากใกล้ๆกันเลยตรงเอ็มโพเรียมตรงพร้อมพงษ์อ่ะนะเดี๋ยวดูบรรยากาศอ้าวไปกลายเป็นลุงตู่มาเฉยเฮ้ยเอาคุณชัยวุฒิเขาอยู่เวทีเดียวกันเหรอฮะเดี๋ยวยังเขายังไม่ร่วมรัฐบาลนะด้วยความเคารพมาครับชอบแต่ก็ต้องไปใช่ไหมเพราะมันต้องไปโรงเรียนวันนี้บอกวัยรุ่นไม่ต้องเกณฑ์อาหารวัยรุ่นชอบไหมชอบแต่มันต้องทำให้เขาเข้าใจว่าประเทศเรามันอยู่ได้เนี่ยคนไทยคนรุ่นใหม่ลูกหลานของเราต้องรักชาติต้องรู้จักเสียสละเพื่อแผ่นดินไทยใช่ไหมเราไปปลูกฝังค่านิยมแบบนี้ให้ลูกหลานเราได้อย่างไรแล้วต่อไปใครมาจะมาดูแลประเทศชาติของเราผมเสียใจมากนะครับผมดูดีเบตของประธานาธิบดีที่สหรัฐอเมริกาหลายคนเวลาพูดดีเบตต้องพูดก่อนเลยด้วยความภาคภูมิใจผมเคยรับใช้ชาติเป็นทหารอเมริกานี่เขาอาสาสมัครด้วยนะเขาไม่เกณฑ์แต่ทุกคนต้องพูดผมเคยอาสาสมัครเป็นทหารมันคือความภาคภูมิใจของคนที่ลงสมัครเป็นประธานาธิบดีแต่คนที่จะลงมาเป็นนายกประเทศไทยเฮ้ยเราไม่ต้องเกณฑ์ทหารก็หรอกแม่งทหารไม่จำเป็นกูไม่ต้องไปรับใช้ชาติก็หรอกปล่อยแม่งไปเถอะใครทำเรื่องของมันให้เป็นเรื่องของอัศจิตอะไรนะตามความต้องการของมึงแล้ววันนี้เนี่ยผมถามพี่น้องรู้ไหมเนี่ยวันลาเขาเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาก็มีคนสมัครคนที่เต็มใจไปเป็นเพราะรักชาติรักแผ่นดินมันก็มีอยู่แล้ว
แต่มันไม่พอเอา100คนก็มาสัก30คนที่สมัครมันถึงต้องเกณฑ์ทหารนะครับผมยืนยันว่าผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายนะครับเพราะทำให้ประเทศเรามีปัญหาแน่ในเรื่องความมั่นคงและทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยเกิดค่านิยมที่ไม่รักชาติไม่รักแผ่นดินซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับวันนี้ผมเห็นสองพรรคแล้วหาเสียงให้ด้วยพรรคก้าวไกลตอนหลังตามมาคงกลัวเสียคะแนนวัยรุ่นพรรคเพื่อไทยยกเลิกเกณฑ์ทหารแต่มึงทำไมไม่ยกเลิกให้เด็กไปโรงเรียนด้วยอ่ะมีเรื่องหลายเรื่องยกเลิกเสียภาษีด้วยไหมเสียภาษีอยากเสียไหมไม่อยากเสียยกเลิกไปได้เลยมันมีตั้งหลายเรื่องให้ยกเลิกที่คนไม่ชอบอ่ะแต่มันเรื่องทหารมันเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องใช้คนไปดูแลชายแดนดูแลประเทศของเรานะครับผมรับไม่ได้จริงๆนโยบายนี้นะฮะผมฝากพวกเราที่เข้าใจเรื่องนี้ต้องมาช่วยกันพูดเราปล่อยให้การเมืองมาทำแบบนี้ไม่ได้คืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อวันที่เขาไปรับสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยนะฮะผมมีโอกาสโอกาสที่ดีมากเพราะได้สัมภาษณ์คุณชัยวุฒิเป็นไงผมถามคุณชัยวุฒิปกติแล้วเนี่ยตอนคุณชัยวุฒิลงส.ส.เนี่ยสมัยเป็นส.ส.สิงห์บุรีอะไรเงี้ยคุณชัยวุฒิปราศรัยอย่างนี้ป่ะคุณชัยวุฒิบอกว่าอ๋อเปล่าครับครั้งนี้ครั้งแรกกำลังมาเป็นถามเพ่งที่ดีมากนะคือที่ผมชอบเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องนั้นผมชอบคือเขาเป็นคนที่จะต้องปราบเฟกนิวแต่จังหวะปัจจุบันเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างคำปราศรัยกับเฟกนิวเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะผมมีคำถามต่อคุณชัยวุฒิอันเดียวคุณชัยวุฒิเคยเกณฑ์ทหารไหมหรือคุณชัยวุฒิเรียนรอดอนั่นสิมีการไปสืบค้นและอย่างเพราะว่าถ้าเป็นเมืองนอกนะครับคุณชัยวุฒินะเขาเอาคนตายฮะคนเป็นส.ส.ทุกคนไม่ใช่ประธานาธิบดีคนเป็นส.ส.ทุกคนเขาไล่ถามเลยนะว่าคุณเนี่ยเคยรับใช้ประเทศชาติแต่ทีนี้ประเด็นคือผมเองผมก็อยากรับใช้ประเทศชาติผมไม่ได้อยากรับใช้ในพลการเลี้ยงไก่ของผมแบบเชื่อมโยงกับนั่นแหละแล้วรับใช้ประเทศชาติแล้วสิ่งที่คุณชัยวุฒิไม่เข้าใจเนี่ยก็คือไม่มีใครบอกให้ยกเลิกทหารเลยนะฮะเขาบอกว่ามี2ประเภทหนึ่งก็คือให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร 100% นะแล้วให้ใช้ระบบสมัครใจครับหมายถึงว่าสมัครเป็นทหารอาชีพเข้าไปจะได้มีcareer track ให้ดีกับ2เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจด้วยครับก็คือมี2แบบ1คือยกเลิกการเกณฑ์ครับแล้วทำไปเป็นอาชีพเลยกับ2ก็คือมีการเกณฑ์ครับแต่ว่าเกณฑ์โดยการสมัครใจแล้วทำให้มันมีคุณภาพมากขึ้นซึ่งถามว่ามันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพยังไงครับงงเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะว่าทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนี่ฮะมีแต่คนที่มีทหารรับใช้ฉะนั้นจะไม่แฮปปี้กับการไม่เกณฑ์ทหารอันนี้พูดตรงครับถูกไหมถามว่าประชาชนคนทั่วไปเนี่ยนะครับต้องส่งลูกต้องส่งหลานเรียนจบมาต้องไปเกณฑ์ทหาร2 ปี 2 ปีครึ่งหมดเวลาทำมาหากินออกมาผมพูดตรงสกิลการเลี้ยงกงเลี้ยงไก่หรือมันไม่มีประโยชน์เลยนะใช่ซักกางเกงในล้างรถอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะต้องการให้แรงงานของเรามีสกิลที่ดีขึ้นเข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่มีศักยภาพมากขึ้นซึ่งเราอยากให้กองทัพกลายเป็นที่ที่สามารถให้สิ่งเหล่านี้ได้คุณชัยวุฒิต้องพูดจากปัญหาและมุมมองที่เขานำเสนออย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่จะขายแบบพูดง่ายคือวิธีคิดแบบชาตินิยมแบบนี้เนี่ยใช่ไม่มีประโยชน์แล้วดูเมื่อกี้คนฟังก็ไม่มีใครเฮนะฮะคนก็เลิกลากกันหมดผมกังวลหน้ากันงงกังวลว่าผมกลับรู้สึกว่าเท่าที่ผมเข้าใจตอนแรกก่อนฟังคุณชัยวุฒิพูดเนี่ยหลายเวทีนะผมนึกว่าพลังประชารัฐจะปรับตัวเองให้เหมือนลุงป้อมครับคือลุงป้อมเนี่ยในทางการเมืองถ้าอ่านสปีชนะเขียนเองไม่เขียนเองไม่เป็นไรเพราะมันเป็นโจทย์แปลว่าเขาต้องการโมเดเรตเป็นโมเดเรตถูกไหมหมายความว่าต้องการเป็นคนที่สร้างภาพว่าตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนแล้วเขาก็หันมาเปลี่ยนตามกระแสเช่นม็อบเมิบก็โอเคขึ้นการดำเนินคดีอะไรก็จะเปลี่ยนภาพมันออกมาเป็นคนซึ่งเป็นผู้นำที่เขาอกเข้าใจแต่ทำไมเวลาโทนหาเสียงผมว่าหนักกว่ารวมไทยสร้างชาตินะประยุทธ์ไม่พูดแบบนี้นะประยุทธ์ยังไม่พูดเรื่องแบบนี้นะกลายเป็นว่าตกลงสองพรรคนั้นไม่ต่างกันหรือว่าจริงๆประยุทธ์ดูเป็นคนที่แบบดูเป็นในการเมืองมากกว่าไปเน้นตลกไปเน้นอะไรกว่ามีนักวิชาการเขาก็พยายามจะอธิบายว่าจริงๆป้อมเนี่ยเป็นสายซอฟต์ไลเนอร์เป็นฝ่ายขวาแต่ว่าเป็นสายอ่อนอะไรประมาณนี้ผมว่าคนนี้แกลืม
ลืมย้ายพรรคคือถ้าสิ่งที่คุณชัยวุฒิพูดไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยผมว่าโอเคคือใช่อาจารย์วิโรจน์พูดถูกเลยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเหมือนเป็นฮาร์ดไลเนอร์ในทุกๆด้านนะใช่ไหมครับรวมแต่ละคนซึ่งแบบโอ้โหมาตั้งแต่จากกปปส.อย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับแล้วก็ตัวคุณตู่เองเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารวันนี้มาเล่นตลกอย่างเดียวครับใช่ไหมฮะกับป้อมเนี่ยซึ่งดูแบบว่าเออน่าจะดูซอฟต์กว่าดูเป็นคนแผนการลึกกว่าอยู่เบื้องหลังใช่ไหมแล้วก็ดูปรับตัวเองทันอ้าวปล่อยชัยวุฒิออกมาพูดอย่างนี้นี่ยุ่งเลยนะแล้วมันไม่ใช่เวทีแรกนะแล้วถ้าคำนวณแล้วคิดว่าหาเสียงแบบนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไม่ดีกับพลังประชารัฐแต่ว่าไม่แน่คนอาจจะรู้สึกว่าภายในพูของเขาอะภายในบ่อน้ำเนี่ยของฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟเนี่ย มันจะยังมีคนที่แข่งกันเป็นคอนเซอร์เวทีฟที่สุดอยู่นะเอออันนี้น่าสนใจเพราะว่าพี่ป้อมเนี่ยพยายามจะฉีกมาบอกว่าขอเป็นคอนเซอร์เวทีฟกลางๆครับเขาเรียกอะไรนะก็คือเป็นคอนเซอร์เวทีฟที่เซนเตอร์ไรท์เซนเตอร์ไรท์ที่ไม่เอาการรัฐประหารแต่พร้อมที่จะอยู่ในคันลองแบบประชาธิปไตยใช่ถูกไหมแม้ฝั่งของรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าเล่นเกมประชาธิปไตยแต่ทุกคนรู้ที่มาที่ไปครับแกแบบไม่ใช่ไงก็ดูพีรพันธ์ดูวิกตู่ดูที่เหลือแต่ละคนลอยมาทั้งนั้นแต่ละคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นปัญหาสำหรับบิ๊กป้อมถ้ายิ่งปล่อยให้คุณชัยวุฒิเนี่ยออกไปใช่พูดมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะดีก็ได้ไหมจันพิษเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ต้องเลือกที่จะเป็นซอฟต์ไลเนอร์เพื่อที่จะไปหาเสียงกับคนกลางๆแต่คุณชัยวุฒิก็ทำให้แสดงให้เห็นถึงท่าแท้ว่าอย่ามาไว้ใจพวกกูเลยนะมีโอกาสที่สุดท้ายก็เหมือนกันและก็ไหลกลับไปเหมือนเดิมครับแต่อยู่พักเดียวกันนะคนก็แยกแยะออกไงถูกไหมคนหนึ่งเดินอย่างคนหนึ่งเดินอย่างมันดูไม่จริงใจอ่ะนะฮะนะครับเอาส่วนประชาธิปัตย์ผมว่าไม่ต้องหรอกมั้งเนาะเดี๋ยวไปลองมีข่าวดูหน่อยก็ดีอยากเห็นไหมเพราะหมู่นี้เขาชอบมีลูกอ้อนไงอ๋อโอเคอยากฟังเสียงด้วยให้ทุกคนกลับมาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ของเราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ลางคนเมืองลางคนเมืองสารวัตรการกรุงเทพมหานครนะครับประชาธิปัตย์เขาไปมีใครฮะเนี่ยผู้การแต้มยิ่งตัวตึงเหมือนกันนะตึงนะพลตำรวจวันก่อนเนี่ยประภัยบอกเลยจะเลือกเพนกวินจะเลือกคนที่ด่ากราดด่าพ่อล่อแม่นะฮะนะจะเลือกแบบดูนี่อะไรเงี้ยเพนกวินนี่หมายถึงว่านายกที่เหมือนเพนกวินใช่ไหมนะนายกที่บริหารพักเป็นแบบบริษัทจำกัดหรือว่าเมากัญชาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะแยะมีด่าพ่อล่อแม่นะผมชอบที่สุดเลยนั้นด่าประยุทธ์ตรงๆขอบคุณที่ด่าแทนนะฮะนะครับเอาเหรอเอาไหมอาจารย์เอาไหมอยากฟังไหมหรือว่าเอาหน่อยเอาหน่อยบรรยากาศได้ไหมบรรยากาศสักนิดนึงนะเกรงใจคุณผู้ชมเหมือนกันแต่ว่าไปดูบรรยากาศนิดเดียวนะครับผมบอกเนี่ยไม่ใช่เป็นที่เรานะมันเป็นที่นู่นนะฮะเดี๋ยวรอมาละเสียงมาละประชาธิปัตย์มีผู้สมัครที่มีความพร้อมมากที่สุดครับไม่ว่าความรู้ความสามารถประสบการณ์ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการคัดเลือกเอาบุคคลที่มีความรู้มาทำงานเป็นตัวแทนให้กับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดครับตัวแทนของพรรคประชาชนนั้นอยู่กับพี่น้องประชาชนเดินกับพี่น้องกับประชาชนทำงานกับพี่น้องประชาชนครับดังนั้นประชาธิปัตย์พร้อมครับพร้อมที่สองครับนโยบายของเราพร้อมมากที่สุดครับหากเราได้รวบรวมหรือมีเสียงขั้นมากพรรคประชาธิปัตย์สามารถเอานโยบายไปปฏิบัติและทำงานได้เลยครับพรรคประชาธิปัตย์ของเราทำนโยบายมีประโยชน์แล้วได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงๆครับเราจะไม่ทำนโยบายสร้างขวัญเนี่ยนะฮะไม่ต้องเน้นนมโรงเรียน อาจจะไปถูกใจกลุ่มเขาเรียกไงวอเตอร์บางกลุ่มก็ได้นะถูกไหมเขาก็ขายแบบนี้ไปแต่ผมชอบนะแนวนี้แบบเราอย่างงดเราอย่างนี้โทษนะฮะรอบที่แล้วเลือกตั้งซ่อมคุณยังไม่ลงเลยอ่ะนะเอาที่ไหนมาแบบแหมนะแต่เขาอาจจะไม่อยากเขาไม่อยากจะตัดคะแนนกันเองในฝ่ายอนุรักษ์นิยมไง
ใช่ไหมอาจารย์เขาก็เลยอยากเทคคนอื่นนะครับคุณออฟสุชาติก็ชนะไปเลยนี่ขนาดเขาไม่ลงเลยนะหมายถึงว่าตัวคุณวิชัยอ่ะตอนเลือกตั้งซ่อมที่หลักสี่อ่ะใช่ไหมนะครับก็รู้ไงแต่ทีนี้คือบางเรื่องประชาธิปัตย์ผมว่าเขาก็แม่นนะในฐานะหลักวิชานะแต่แน่นอนประชาธิปัตย์เขาจะไม่ทำอะไรที่ดูหวือหวาทางการเมืองใช่ไหมเพียงแต่ว่าถ้าเทียบฟอร์มมัดต่อมัดเนี่ยผมเห็นป้ายหาเสียงบางป้ายของประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าเทียบแล้วนะกับคุณประยุทธ์เนี่ยแม่นกว่าเยอะครับเช่นเขาบอกไปเลยอ่ะตามหลักวิชาผมก็ต้องอดแบบพยักหน้ามันก็เหมือนแบบผมมีลูกศิษย์ที่ตอบข้อสอบเก่งอ่ะแต่ต้องรู้ว่าเห็นต่างกันครับมันก็มีครับเขาบอกเลยว่าเรื่องนี้เขาจะแก้กฎหมายอะไรเพื่ออะไรเรื่องนี้เขาจะแก้กฎหมายอะไรเพื่ออะไรขณะที่บิ๊กตู่อ่ะทำอยู่ทำต่อทำไปไม่บอกเลยว่าทำอะไรก็บอกมีแก้กฎหมายที่เป็นปัญหาอันนั้นอ่ะแต่ไม่บอกว่าแก้อะไรก็นั่นไงพี่ฮาร์ดก็เลยถามไงว่าเนี่ยผมโดนรังแกอยู่เดี๋ยวนั้นจะแก้ไหมเออแล้วแก้กฎหมายจำได้ไหมว่าตัวเองทำอะไรมาบ้างอ่ะครับใช่ไหมคือประชาธิปัตย์เองเนี่ยไอ้สไตล์อย่างเงี้ยเขาแม่นถูกไหมแต่หวือหวาไม่เป็นนะครับแต่ก็ต้องดูว่ารอบนี้เนี่ยเขายังจะใช้ยุทธวิธีในการด่าคนอื่นเป็นหลักเหมือนเดิมหรือเปล่าด่าเอาดีเข้าตัวเนี่ยยังเป็นประชาธิปัตย์หรือเปล่าเอ็มวีเขายังไม่เด็ดอีกเลยมันอันนั้นมันเขาตอบสนองคนในพรรคเขาเขาไม่ได้ดึงคนเพิ่มมันเหมือนแบบการปลุกใจปลุกใจการสวดของพวกเขาเองไงใช่ไหมเพราะเขาสวดเพราะเขาเองเขาก็จะนิ่งใช่ไหมแล้วเขาก็จะมั่นใจว่าเขาเดินมาถูกทางครับเขาเรียกอะไรนะแมนโดเป็นวิธีของเราจบด้วยคำนี้เป็นวิถีของเราถ้าใส่หน้ากากประชาธิปัตย์แล้วจะไม่ถอด This is the way มันคือทางของเราครับนั่นคือจงทำต่อไปมันคือทางของเราครับบรรยากาศการหาเสียงนะนะครับแต่ว่ามันก็แต่ก็ต้องดูอ่ะอย่างผมก็ดูนโยบายต่างๆของพรรคประชาธิปัตย์มาอย่างใกล้ชิดเนี่ยผมก็ไม่เห็นอะไรที่มันสดใหม่หรือว่ามันสามารถทำให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้นะพูดตรงๆนะพี่เขาก็พยายามทำตามพรรคที่ชนะเขาอยู่ตลอดอ่ะครับใช่ไหมคนอื่นก็มีจำนำฉันก็ทำประกันใช่ไหมคนนู้นก็ทำนี้ฉันก็ทำบ้างมันเป็นประชานิยมแต่มันโทนดาวหวานเล็กน้อยเท่านั้นครับแต่ถามว่าไอ้ความกล้าหรือความตั้งใจในการนำเสนออะไรที่มันสุดริมทิมประตูเนี่ยใช่ไหมซึ่งมันสามารถจะทำให้เราเห็นได้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปตรงไหนเนี่ยมันไม่เห็นเลยพี่มันไม่เห็นเขาก็จะบอกว่าสุวรรณภูมิเขาเป็นคนทำนี่ IMF เขาเป็นคนจ่ายไอ้รถไฟล้างคู่รถไฟความเร็วสูงคุณชวนก็คิดคิดอะแต่มันไม่ได้ทำไงมันก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรไงใช่ไหมที่ผ่านมา4ปีเนี่ยเขาเรียกอะไรอะนี่คือโอกาสดีสำหรับเขามากโดยเฉพาะการคุมทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเฮ้ยคุณทำงานล้มเหลวในทุกมิตินะเดี๋ยวผมต้องระมัดระวังคำพูดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันไปกระทบกันเยอะคือเขาประเภทพวกเก่งคณะเก่งประเภทเก่งทำพอร์ตอ่ะนึกออกว่าคือเหมือนว่าสมัครงานอ่ะพอร์ตหนาอย่างนี้แหละแต่เปิดไปข้างในแล้วเป็นไงใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจไงก็ที่พี่เขาคิดค้นเรื่องนี้คิดค้นเรื่องนี้แต่ตกลงได้ทำหรือเปล่าดีแต่พูดไหมยังใช้ได้อยู่ไหมอ๋อพี่จิตตาพี่จิตตาดีกับสวีเดนไปละนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเกิดเรื่องกรณีคุณอัธวิทย์แล้วก็มีเข้าใจว่ามีว่าที่ผู้สมัครส.ส.อีกหลายท่านจังหวัดมีสกลนครมีสุโขทัยเนี่ยนะฮะที่เขาไปร้องนะครับมีคุณพัฒนาสัมปโสด้วยของเพื่อไทยใช่ไหมที่สกลนครนะครับมีคุณวิรัติวิริยพงศ์ที่สุโขทัยนะครับแล้วก็มีคดีที่คุณพัฒน์ตั้งเบญจพลซึ่งเป็นผู้แทนประชาธิปัตย์สุโขทัยไปฟ้องกกต.ก็เรื่องของการแบ่งเขตปรากฏว่าล่าสุดนั้นศาลก็มีการยกคำร้องก็คือว่าเดินหน้าต่อไปตามนี้คุณอัธวิทย์ก็ที่จริงก็ให้สัมภาษณ์นะครับก็ยอมรับแหละแต่ก็บอกว่าศาลยกฟ้องก็เป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่นะเห็นได้ชัดว่ากกต.ใช้กำหนดระเบียบคือแบ่งเขตต้องใกล้เคียงกันแต่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์จะแบ่งให้ได้ใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนเป็นครั้งแรกที่กกต.ใช้เกณฑ์ 10% บอกความใกล้เคียงแต่ละเขตนั้นนะฮะคือตอนนี้สสเขตมันประมาณ 160,000 กว่าคนประมาณนี้ต่อสส1คนนะฮะแต่คุณอธิวิทย์ก็บอกสู้มาตลอดนะแต่บอกว่าอีเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยนะฮะมันเป็นเกณฑ์การละลายเขตเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าศาลสั่งให้เห็นชัดนะฮะอีกว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของกกต.เท่ากับว่าในอนาคตข้างหน้าการลงพื้นที่ของสสทุกคนก็จะมีโอกาสถูกแบ่งพื้นที่ใหม่ได้เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ของพรรคแต่ก็แล้วแต่ว่ากกต.จะแบ่งแบบไหนพูดง่ายก็คือตอนนี้แล้วแต่ discretion ของกกต.แล้วล่ะแต่ปัญหามันก็ถูกเพราะเขาเป็นคนที่ถืออำนาจแต่ถามว่าไอ้ element ของการเข้าใจการเมืองของกกต.เนี่ยมันมีมากแค่ไหนใช่ไหมต่อจากนี้ก็คือคุณก็จะทำลายการที่สสไม่ได้แค่ทำงานในสภาในการออกกฎหมายเท่านั้นแต่ไอ้งานของเขาในพื้นที่ที่เขาต้องดูแลประชาชนเนี่ยมันก็จะหายไปเลยเพราะคุณไม่รู้ว่าอนาคต
จะเป็นอย่างไรย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าความใฝ่ฝันของกกต.เนี่ยคือการไปขั้นหนึ่งนะครับคือการลบเส้นจังหวัดเพื่อจะเกลี่ยคนให้แม่นขึ้นไปอีกเพราะการลบเส้นเขตเดิมได้เนี่ยเขาสบายใจเขามองว่านี่คือการทำลายอิทธิพลหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้คิดนะใหญ่ไกลขนาดนั้นเขาแค่ต้องการเกลี่ยคนให้เท่ากันทุกเขตเพราะถ้าเราจำได้เนี่ยรุ่นเก่ากายอาจจะอายุน้อยเกินไปไอ้สมัยการเลือกตั้งส.ส.สมัยก่อนหน้า8ปีที่แล้วเนี่ยใช่ไหมมันเห็นชัดเลยนะว่ากอกไอ้สมัยส.ก.เนี่ยส.ก.เมื่อก่อนเนี่ยบางเขตมันมี2คนบางเขตมันมีคนหนึ่งเพราะมันชัดมากว่าประชากรบางเขตมันเยอะใช่ไหมทีนี้โอ้โหถ้าเยอะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเอาเขตหลักมาเป็นตัวแบ่งมันไม่ได้ไงในมุมของกกต.ใช่ไหมคนก็เลยไปเจอเขตหนึ่งในฝั่งทนไงล่อไปห้าเขตเฉือนเป็นหมูเลยเอาตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยเหมือนไปซื้อหมูที่ตลาดแล้วมันก็หั่นเงี้ยจึ๊กๆแล้วก็เอามารวมกันเอาให้ได้พอดีอ่ะครับคือเขาเอาตัวเลขหารเขาไม่ได้เอาวิถีของคนมาหารก่อนใช่ไหมคือถ้าเขาลบเขตจังหวัดได้ด้วยเขาจะฟินมากโอ้อย่างนี้คือผมอาจจะเป็นสสที่แบบมาดูแลพื้นที่3จังหวัดเลยเนี่ยคนเดียวเคลียร์เลยผมเป็นสสอะไรนะถ้าเอาตรงเขตรอบๆกรุงเทพนี่รับรองได้เกลี่ยเยอะผมเป็นสสแขวงหนึ่งของดอนเมืองบวกกับแขวงหนึ่งของปทุมธานีอะไรอย่างเงี้ยบวกอีกแขวงหนึ่งของนครนายกใช่ไหมสนุกไกลเลยนะเก่งกล้าก้าวไกลเลยคือคุณต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่น่าสนใจคือผมคิดว่าเขาคิดในเชิงนั้นซึ่งมันไม่ผิดของเขาแต่ว่าเขาลืมคิดไปว่ามันความสร้างความสับสนให้กับประชาชนมันเหมือนกับความสับสนเนี่ยเป็นเป้าหมายเพื่อจะทำความสับสนเท่ากับไม่มีอิทธิพลของนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละฉะนั้นไม่ต้องไปจำอะไรมากก็อย่างที่บอกไงอิทธิพลหมดแล้วตอนนี้ก็ให้ตั้งใจดูแล้วการชอบใครเลือกใครก็ให้ไปเลือกคนนั้นแหละเหมือนเซตซีโร่ขึ้นมาใหม่แต่คุณที่มีประเด็นตรงนี้น่าสนใจนะบอกว่าไอ้รูปแบบนะครับที่มีการแบ่งเขตทั้ง4แบบซึ่งกกต.เลือกแบบที่1ทั้งที่มีประชากรเห็นด้วยกับรูปแบบนี้เพียงคนเดียวขณะที่รูปแบบที่3นะฮะที่ควรจะเป็นและคุ้นคนคุ้นเคยเนี่ยนะฮะมีประชากรเห็นด้วยถึง403คนแต่สุดท้ายก็ออกตามที่กกต.เลือกแต่ถึงอย่างไรเราพร้อมสู้ในทุกรูปแบบเลยก็ว่าไปนะบอกว่าที่ผมมาร้องวันนี้จนศาลมีคำพิพากษาไม่คิดว่าชาติพัฒนากล้าจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะแต่มันทำให้ความเป็นผู้แทนนั้นเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็น่าสนใจกกต.ให้รับฟังความคิดเห็นแต่สิทธิ์ขาดยังอยู่ที่กกต.แต่ถามว่ารับฟังทำไมคนคอมเมนต์1กับคนคอมเมนต์403คุณไปเอาไอ้คนที่มีคอมเมนต์อยู่คนเดียวเอาคนอันเนี้ยเพราะเขาก็เชื่อไงว่าคนคนเดียวอาจจะเป็นเสียงที่บริสุทธิ์ไงเสียง 300,000 เสียงคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือมันเป็นนักการเมืองสั่งให้มาหรือเปล่ามันคิดไปได้หมดนึกออกป่ะตามใดที่เขามีธงอ่ะแบบ1หรือแบบ3คุณก็ทำเองนะคุณก็ไปคนเคาะด้วยตัวคุณเองแล้วก็ฟังว่าประชาชนชอบแบบไหนนะฮะ403ต่อ1แต่ว่ามันสะท้อนอะไรหรือเปล่ามันสะท้อนว่าไอ้การมีส่วนร่วมเนี่ยไม่ใช่หัวใจของการกำหนดครับหัวใจของการกำหนดที่เขากลัวเนี่ย มันน่าจะไปอยู่ตรงข้อกฎหมายบางข้อที่เขาตีความ เขาถึงได้สติ๊กกับอันที่หนึ่งเพราะว่าถ้าถูกฟ้องเนี่ยเขาจะมีอะไรกอดได้แน่นกว่ากอดประชาชนครับเข้าใจป่ะเพราะถ้าเขากอดประชาชนเนี่ยเขาไปแบบ3แล้วก็แปลว่าเขามีหลักอื่นที่ให้เขาให้กอดมากกว่าเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะเดือดร้อนพูดตรงนะคนเป็นข้าราชการเนี่ยโจทย์แรกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือโจทย์ว่าจะรอดยังไงในแต่ละวันจากกฎระเบียบอ๋อพูดกับผมเห็นภาพห้องของคุณแสวงบุญมีเลยครับนะฮะไม่ได้มีคอมพิวเตอร์สักเครื่องนะฮะไม่มีเอกสารหนังสือเรื่องการศึกษาระบบการพัฒนาการของกกต.อะไรสิ่งที่คุณทำมีสายมูไปมองเลยนั่นแหละสำคัญคือเอาให้แคล้วคลาดและรอดอ่ะใช่ไหมว่าคือเข้าไปมันสะท้อนเลยตำแหน่งมาตำแหน่งมันสะท้อนเลยคนเข้าไปเนี่ยอย่าไปคิดเลยว่าจะใช้อำนาจยังไงก่อนนะคิดก่อนว่าจะรอดยังไงมันจะมีคนพูดไปอย่างนี้นะขาไปอยู่ในตารางข้างหนึ่งฉะนั้นหลักวิธีคิดของเขาก็จะต้องปิดจุดอ่อนที่เขามีไว้ก่อนนะครับมันก็เป็นระบบอย่างเงี้ยสังคมนะฮะไปดู10ข้อห้ามกกต.หน่อยแต่นี้เดี๋ยวนะขอผมนิดนึงนะก็คือผมก็เห็นนะพี่อย่างเราดูในอังกฤษเราศึกษาเรื่องระบบการเมืองในอังกฤษเนี่ยส.ส.เนี่ยมันต้องยึดโยงกับประชาชนโดยหลักการในระบบรัฐสภาสิ่งที่ส.ส.ในอังกฤษทำมากกว่าการทำงานในสภาของตัวเองในตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยอาจจะไม่เคยพูดเลยซะด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ก็ต้องทำทุกวีคเอนด์ก็คือการกลับมาเปิดเซอร์เจอรี่ก็คือการเปิดรับฟังความคิดเห็นของพื้นที่ในท้องของคนในท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาซึ่งระบบของเขามันไม่ได้ปรับเยอะขนาดนั้นแล้วก็
ประเด็นก็คือไอ้ความใกล้ชิดกันระหว่างตัวแทนและการตอบสนองการทำงานต่อประชาชนตรงนี้มันสำคัญยิ่งกว่าครับใช่ไหมเพื่อทำให้ประชาธิปไตยมันมีคุณภาพตรงนี้ทุกวันนี้คุณทำให้สสลอยแล้วทีเนี้ยครับใช่ไหมเออก็ใช้กระแสเอาหรือก็จะใช้กระสุนมีโอกาสกลับไปเป็นแบบนั้นครับไหมใช่ไหมฮะครับสิบข้อห้ามกกต.นะอาจารย์มีอะไรฮะก็ไปเร็วๆก็มีอยู่10ข้อเนี่ยนะฮะกำกวมมั้ยมีอะไรกำกวมมั้ยบัญญัติ10ประการบัญญัติ10ประการ1ห้ามห้ามผู้สมัครทำหรือพรรคการเมืองทำคือ1ฮะเสนอสัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อที่จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ประโยชน์อื่นใดครับคำนวณเป็นเงินให้แก่ผู้คนเพราะฉะนั้นนโยบายเสนอว่าจะให้ 3,000 ทำไงอะอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงคือมันกำกวมในตัวนโยบายทุกพรรคก็เขาก็สัญญาจะให้ทั้งนั้นถ้าได้เป็นรัฐบาลเขาเปิดไงเขาเปิดช่องให้มีคุณศรีสุวรรณอีก200คนอ่ะร้องกันเช็ดอ่ะใช่สองเสนอให้สัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินเป็นประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดสถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใดสามนะฮะทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือรื่นเริงสี่เลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงผู้ใดนะฮะอันนี้เราเข้าใจได้ห้าหลอกลวงบังคับขู่เข็นอิทธิพลคุกคามใส่ร้ายความเท็จหรือจูงใจเข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองครับโอเคครับนะครับไม่ขัดหรือแย้งนะครับกับแนวทางที่กำหนดเป็นนโยบายของพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเจ็ดห้ามมิให้จัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือนำกลับไปจากที่เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารยานพาหนะอันนี้น่าสนใจนะครับคือจัดให้ไปฟรีไม่ได้แต่ถ้าจัดให้เสียตังค์แล้วไปอย่างเงี้ยได้ป่าวคือฟังดูแล้วเขาบอกว่าแบบจัดให้ฟรีไม่ได้ไงแต่จัดแบบเสียตังค์ได้ไหมคือผมคิดว่าข้อนี้มันกำกวมที่สุดเพราะในความเป็นจริงพูดตรงๆนะทุกพรรคเวลาหาเสียงเขามีค่ารถทั้งนั้นนั่นแหละพูดกันตรงๆแล้วประเด็นคืออย่าไปมองนักการเมืองเลวร้ายทั้งหมดเขาไม่มีหนทางจะเดินทางง่ายๆผมถามกรุงเทพอย่างเงี้ยถ้าเอาอย่างเงี้ยคนห้ามเขาโน่นนี่เนี่ยนะคนต้องให้คนเขาขึ้นรถฟรีไปฟังไหมถ้าคนต้องการสนับสนุนการเมืองอ่ะอ้าววันนี้สมมติปลาใสใช่ไหมใช่สมมติว่าวันนี้เนี่ยนะบอกไปเลยว่าให้ทุกพรรคปลาใสรถฟรีหมดจะไปไหนก็ไปไปถือว่าไปดูเลือกตั้งอ่ะถูกไหมฮะหรือว่าอย่างน้อยรถสายที่จะวิ่งมาที่บริเวณเนี้ยต้องไม่เก็บตังค์เขาดิถูกป่ะไม่ใช่นี่คือไปไล่จับคนอื่นเขาอย่างเดียวแล้วขอความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐอื่นให้ช่วยสนับสนุนประชาธิปไตยไหมอ่ะครับมีข้อแปลกๆเยอะพี่ข้อ8ห้ามไม่ให้ผู้ใดนะกระทำการจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนนนี้เข้าใจได้9ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้าไปมีส่วนในการหาเสียงฮะหรือกระทำการใดๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกตั้งนะฮะโดยประการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครโอ้โหอันนี้กระทบคนถือสัญชาติมอนเตเนโกเลยนะนะก็แบบตอนซูจีไงพอดีก็มีกฎหมายออกมาแต่งงานกับต่างชาติไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมสิบห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายการกระทำการใดๆเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครพรรคการเมืองครับนะนี่คือ10ข้อที่เขากำชับนะฮะว่าห้ามเกิดขึ้นนะนี่ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันมีคนไปร้องนะครับโทษรุนแรงที่สุดมันก็อาจจะนำไปสู่การยุบพรรคตัดสิทธิ์ผู้บริหารพรรคอะไรต่างๆนะครับนะฮะเท่าที่ฟังก็ใช้วิจารณญาณนะฮะนี่เรามีภาพคุณเศรษฐาบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้าเอาเบรกหน้านะครับเบรกหน้าเดี๋ยวจะว่ากันเรื่องนี้เลยฮะดิจิตอลวอลเล็ตนะครับ 10,000 บาทนะฮะคือวันนี้เขาแถลงข่าวเพราะว่าเขาต้องชี้แจงประชาชนถึงรายละเอียดเพราะว่าเอาจริงนโยบายมันออกมามันก็สะเทือนแล้วมันก็มีทั้งเสียงตอบรับที่ด้านบวกแล้วก็ด้านลบที่ดีแล้วก็ที่ไม่ดีก็ตั้งแต่600บาทใช่ไหมก็สะเทือนรอบนึงแล้วอันนี้มาอีก 10,000 บาทเนี่ยนะฮะซึ่งก็สนุกดีนะคือกลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยนำเสนออะไรเนี่ยตื่นเต้นมีปัญหาสลิมดิ้นกันใหญ่ในขณะที่พรรคลุงป้อมก็พรรคของลุงตู่ก็มีนะเงินฉุกเฉิน 10,000 บาทครับพรรคอื่นก็มีในจำนวนเม็ดเงินที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเออกลับไม่เป็นปัญหามันเป็นมันมีเทคนิคมันมีเทคนิคในการนำเสนอไงเช่นฉุกเฉินคงไม่ฉุกเฉินทุกคนใช่ป่ะแต่ไอ้ลักษณะที่เรียกว่าแบบ universal เนี่ยแต่มันแปลกไงเพราะว่าโดยทั่วไปในโลกเนี่ยเขาพยายามจะหาคำว่า universal เพื่อที่จะเห็นว่าไอ้เม็ดเงินภาษีเนี่ยมันถูกส่งกลับไปให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคนโดยเหลื่อมมีความเหลื่อมล้ำและเท่าเทียมกันมากที่สุดมีความเหลื่อมล้ำน้อยและเท่าเทียมกันมากที่สุดบ้านเรากลับกลายเป็นว่าคุณต้องติ่งไอ้พวกนี้ไว้ใช่ไหมคือคุณต้องทำให้เป็นพิเศษต้องประกาศความ
ล้มเหลวของตัวเองเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเนาะมันเหมือนเด็กๆมาขอทุนอ่ะใช่ป่ะคือจริงๆคุณต้องบอกไปเลยว่าถ้าเขามีเท่านี้เขามีสิทธิ์เลย คุณต้องดูรูปเขาต้องดูรูปบ้านเขาต้องมาประกาศตัวอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันวิปริตมากไงคือลุงตู่เนี่ยประเภทว่าคนรวยก็ใช้คนละครึ่งช็อปดีมีคืนคนจนก็เอาบัตรคนจนไปใช่ไหมเอาคนละครึ่งไปอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วบอกดูแลทุกคนทั้งที่มันใช้เม็ดเงินเหมือนกันแล้วมันสร้างความเหลื่อมล้ำในตัวมันเองใช่มันไม่เท่าถามว่าคนที่คืนภาษีได้ 3-4 หมื่นบาทเนี่ยกับคนที่ได้ 4-500 บาทเนี่ยอันไหนมันเป็นประโยชน์กับใครมากกว่ากันอันไหนมันคือความจำเป็นมากกว่ากันแต่ผมว่าที่เวลามีบางพรรคออกนโยบายมาแล้วประชาชนไม่ค่อยท้วงเพราะเขารู้ว่าได้เป็นรัฐบาลคงไม่ทำเลยไม่ไม่ไม่บางคนเขาเสนออะไรรู้ไหมรัฐบาลเขาไม่ให้หรอกบางคนเขาเสนออะไรรู้ไหมน้องกายครับเสนอไปงั้นอ่ะรู้ว่าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีรัฐบาลในครม.นี้แน่ๆหรือว่าในกระทรวงนี้แน่ๆก็พูดให้มันเบ้อไปจัดไปอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจจะวิจารณ์เขียนพูดเพื่อปั่นไงครับเพื่อปั่นว่าคนอื่นจะพูดน้อยกว่านี้คงไม่ได้ก็ต้องเกทับแล้วให้หมื่นใช่ไหมงั้นให้ยืม50,000เลยครับอ้าวผมว่าเบรกนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อในประเด็นนี้ให้โฆษณาเขาขึ้นข้างใต้เลยได้ไหมว่าต้องเบรกเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามกันต่อนะครับกระเป๋าผ้า Your Voice Matters Red Meted Edition กระเป๋าผ้าที่ร้อนแรงที่สุดสะพายแสดงจุดยืนว่าเสียงทุกคนมีความหมายกระเป๋าผ้า Your Voice Matters Red Meted Edition ราคา490บาทพิเศษเซ็ตกระเป๋าผ้าพร้อมของใช้จาก Voice Plaza ราคาเพียง 1,290 บาทและเซ็ตของกินสุดคุ้มในราคา990บาทสั่งเลยที่ shop.voicetv.co.th หรือโทร02-114-8114